วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Home Buyer Weekly นะคะพบกับเรา2คนเช่นเคยพบกันทุกๆบ่ายวันจันทร์แบบนี้แต่วันนี้พิเศษมากๆนี่ฉากหลังอลังการที่สุดเลยเป็นฉากหลังจากงานอภิมากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้นะคะเราชอบมากก็เลยเนรมิตมาไว้ในสตูดิโอของเราอุ้ยเก๋ไหมล่ะมันคือความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าใช่แล้วเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทำไงดีโอ้ยมีนะมีไฟล์เป็นแผนที่ใหญ่ๆ ให้เลยภาพความละเอียดสูงด้วยโหลดแอปพลิเคชันนะคะอภิมากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีซึ่งถึงแม้งานจะจบไปแล้วแต่แอปพลิเคชันตัวนี้ยังมีประโยชน์เพราะว่าจะมีแผนที่เป็นไฟล์ PDF ใหญ่ๆสวยๆเลยจะมีข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยอีกเยอะแยะแล้วก็จะมีวิดีโอย้อนหลังของงานเสวนาที่เพิ่งผ่านไปเรื่องไหนหัวข้อไหนอยากฟังเปิดเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วในส่วนของโครงการนี้ก็จะมีอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามีแค่ไหนมีแค่นั้นเราจะมีโครงการใหม่เราก็จะใส่ข้อมูลไปให้เพิ่มเติมนะคะใช่แล้วเอาเป็นว่าวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีพี่หมีว่าประเทศไทยเรานี่อีกไม่กี่ปีนะก็จะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีมากเพิ่มขึ้นในสังคมนะคะอย่างเช่นณตอนนี้ไม่ใช่ไม่อย่ามองอ้าวไม่ใช่อันนี้เล่าให้คนเห็นภาพไงก็ขอมองนิดนึงนะผู้สูงอายุผู้ชมตอนนี้เราสมมุติเราอายุ40นะต่อไปอีกสัก 10-20 ปีเราก็จะกลายเป็นคนอายุ60เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการที่อยู่อาศัยนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมคุณผู้ชมตอนนี้นะคะจะเริ่มเห็น developer หลายๆรายนะคะเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับการดีไซน์หรือว่าออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าให้มันตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้หลายๆ generation ไม่ใช่มองแค่ว่าสวยอย่างเดียวมันต้องตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่สะดวกสบายมันมีฟังก์ชันที่มันรับกับผู้สูงอายุอย่างเช่นการทำทางลาดชันหรือว่าเหมาะกับการใช้รถเข็นในบ้านประตูเปิดได้กว้างใช่ประตูกว้างเพื่อที่จะให้รถเข็นสามารถเข้าไปได้นะคะซึ่งนอกจาก developer เขาจะให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านแล้วก็ยังมี developer หลายๆรายที่เขาให้ความสำคัญโดยการที่พัฒนาเป็นโครงการเลยเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งหลังๆก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะคุณผู้ชมอย่างเช่นมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างมีพี่หมีอย่างเช่นโครงการจินเวลบีอิ่งนะคะของเครือโรงพยาบาลธนบุรีอันนี้เขาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เลยบนถนนพหลโยธินร้อยไร่ใหญ่มากเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็มีคอมมูนิตี้อยู่ข้างในด้วยเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีศูนย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในโครงการมีคล้ายๆเป็นสถานพยาบาลไว้สำหรับดูแลผู้สูงอายุอยู่ข้างในด้วยแต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลแล้วมาทำโครงการที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าถ้าเรามีผู้ป่วยมีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างข้างในใช่ไหมในบ้านเราจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านใช่ซึ่งตอนนี้นะคะโครงการเขาก็อยู่ระหว่างการพรีเซลนะเปิดขายแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะทำเป็นคอนโดพื้นที่ก็สักประมาณเริ่มต้น43ตารางเมตรคุณผู้ชมราคาก็ประมาณสัก 3.8 ล้านเฮ้ยถือว่าแพงไหมก็คงจะมีอะไรที่มันพิเศษมันมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่แล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่สระว่ายน้ำใหญ่สวนสาธารณะใหญ่มีคอมมูนิตี้มอลล์มีศูนย์พยาบาลดูแลอยู่ด้านในนะคะซึ่งมันเหมาะกับผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ปลูกผักสวนครัวอะไรก็ได้จริงดิใช่ก็คือเขาจะเหมือนทำพื้นที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมอื่นๆที่นอกจากการอยู่อาศัยเหมือนเราใช้ชีวิตของคนแก่ในบ้านปลาย อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังจะมีโครงการที่ต่างจังหวัดนะคะ อย่างเช่นที่หัวหินก็มีโครงการแสนสราแสนสราใช่แสนสราแสนสรานใช่โนแสนสราสราใช่ค่ะแสนสรานนะคะก็โดยบริษัท Builder Smart เฮ้ยนี่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านปะมหาชนจำกัด uh-huh. ไม่ใช่ค่ะเขาทำเหมือนเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างพวกกรอบประตูหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะมันเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศสไตล์รีสอร์ทก็ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงวัย uh-huh. แต่นี้จะค่อนข้างแพงนิดนึงถ้าเกิดว่าใครมีตังก็สามารถไปซื้อเท่าไหร่ อันนี้เขายังไม่บอกราคานะคะค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันตอนนี้ก็จะมีการร่วมทุนระหว่าง
รายใหญ่นะสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นชีวาไทย LPN นายเอสเตทแล้วก็ชอการช่างอันนี้เขาจะไปทำเป็น retirement home น่าจะเป็นคอนโดแหละที่ภูเก็ตรู้สึกจะมาแรงจริงใช่สำหรับตลาดบ้านที่รองรับกับทุกๆเจเนอเรชันเนาะของหญิงหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วสำหรับโครงการสำหรับผู้สูงวัยยังไม่หมดทีนี้มาถึงคนที่อยากสร้างบ้านเองบ้างจะไปหาแบบจะไปหาอะไรมาจากไหนนี่เลยเพิ่งไปได้ข้อมูลจากงานอภิมหกรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีที่เพิ่งผ่านมานี่แหละค่ะเพิ่งรู้ว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขามีฝ่ายวิจัยแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนทำออกแบบบ้านออกมาด้วยซึ่งมีแบบบ้านแจกฟรีด้วยนะคะเป็นแบบบ้านที่เป็นแบบละเอียดเลยเป็นแบบแปลนก่อสร้างเลยสามารถไปขอรับแบบบ้านได้ฟรีโดยติดต่อไปได้นะคะที่ LINE แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะคะติดต่อไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลยน่าสนใจมากๆมีทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีทั้งบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วนอกจากนี้ทางจุฬาเองก็ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทำโครงการออกมาตอนนี้เสร็จแล้วด้วยมีโครงการหนึ่งชื่อว่าสว่างคณิวาสบางคนก็อาจจะออกเสียงว่าสว่างแต่อันนี้สว่างสว่างคณิวาสไงแถวบางปูแต่ว่าอันนี้เขาออกเสียงว่าสว่างคณิวาสก็อยู่ที่บางปูนะคะเป็นคอนโดมิเนียมสำหรับนี่เลยผู้สูงอายุใช่แล้วจะมีคนดูแลด้วยใช่ไหมอยู่ด้านในนั้นใช่ค่ะขออภัยถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เฟสแรกเต็มแล้วนะคะจะไปอยู่ไม่ทันแล้วใช่ไหมพี่หมีรอ82ไม่พี่ไม่ต้องยังไม่ต้องไป อีกไกลมากเลยใครที่สนใจรอเฟส2ได้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการความร่วมมือทั้งกับกองทัพเรือนะคะกองทัพเรือก็มีแล้วก็กับภาคเอกชนก็มีเพราะฉะนั้นน่าจะมีเทรนด์เยอะขึ้นสำหรับบ้านผู้สูงอายุนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่จะเตรียมพร้อมกับการวัยเกษียณก็สามารถเริ่มดูได้ทำไมเธอพูดแล้วเธอต้องมาทำหน้ายิ้มยิ้มใส่ฉันไม่ใช่ก็ต้องยิ้มเป็นปกติอยู่แล้วพี่เมย์อีกอย่างนึงมีข้อมูลมาฝากจากในงานนี้แหละทางสสส.ผลสำรวจจำได้ไหมสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนะคะปี2564ใช่ไหมเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วยิ่งไปกว่านั้นปี2574เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกคนตอนนี้ก็คืออ่าฮะก็จะเริ่มแก่แล้วใช่ในปี2574เนี่ย เราจะมีผู้สูงอายุอยู่ในประเทศไทย 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมดโอ้ my god ตอนนั้นดิฉันอายุ25 60 70แล้วแหละตอนนั้นนะพี่หมีก็คงจะอายุยืนนะค่ะเราก็อยู่อย่างสุขภาพดีอยู่ในที่อาศัยที่ดีเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงวัยถั่วต้มให้ดีนะคุณผู้ชมโดยการรักษาสุขภาพกันนะเอาล่ะค่ะสำหรับใครมีสินเชื่อไหมที่อยากจะได้สินเชื่อดีๆสำหรับการดูแลบุพการีนะธนาคารหลายธนาคารตอนนี้เขาก็มีแคมเปญออกมาสำหรับลูกกตัญญูแล้วกันนะก็แต่ละธนาคารเขาก็จะเรียกชื่อแคมเปญแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะเป็นสินเชื่อพิเศษนะอย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยนะเขาก็จะให้กู้เต็ม 100% ดอกเบี้ยก็จะต่ำกว่าคุณผู้ชมต่ำกว่าเรทปกตินะคะก็3ปีจะอยู่ที่ประมาณสัก 4.25% เฮ้ยโอเคถูกนะใช่ถูกเลยแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น MRR ลบ 1% นะคะส่วนธนาคารออมสินนี่เขาใช้ชื่อว่าสินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการีนะคะ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนะคะ4ปีก็จะอยู่ที่ 4% อุ๊ยอันนี้ถูกกว่าอีกใช่ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะถ้าเกิดว่าทํา 4% นี่ในกรณีที่ทํา MRTA ทําประกันแต่ถ้าไม่ทํานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 4.125% นะคะไม่ได้แพงขึ้นสักเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปแล้วก็อีกธนาคารนึงค่ะที่เอามาฝากกันเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมโครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการีอันนี้จะอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่1ถึงปีที่4 MRR จะลบ3.25% นะคะหรือดอกเบี้ยจริงๆจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.50% อันนี้ถูกสุดเลยใช่แล้วก็เงื่อนไขการกู้สินเชื่อลูกกตัญญูนี่นะคุณผู้ชมมันต้องเป็นยังไงอ่ะ
แต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปว่าจะต้องยังไง1 2 3 4แต่ว่าหลักๆก็คือผู้ที่กู้เนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกับบุพการีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันใช่โดยบางธนาคารก็จะอย่างน้อย6เดือนบางธนาคารก็1ปีแล้วแต่ธนาคารนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าซื้อบ้านไปเนี่ยได้พ่อกับแม่อยู่ด้วยใช่นั่นแสดงว่าคืออยู่ด้วยกันแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างนี้นะค่ะโอเคน่าสนใจเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆนะคะทุกท่านนอกจากคิดถึงตัวเองคิดถึงอนาคตของครอบครัวตัวเองแล้วก็กลับไปคิดถึงบุพการีที่เลี้ยงดูมาด้วยทดแทนบุญคุณนะคะค่ะอุ๊ยพูดดีๆเนาะดีค่ะดูดีมากต่อมาอีกเรื่องนึงซึ่งก็น่าสนใจเป็นเรื่องของบ้านดีราคาไม่แพงนะที่ไหนคะพี่หมีนี่น่าสนใจกว่าอีกไม่ใช่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเลยมีทุกทำเลทายซิโครงการของใครTikTok การเคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาติใช่แล้วแล้วก็การเคหะแห่งชาติยุคใหม่นะคะขอบอกเลยบ้านเอื้ออาทรอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยลืมให้หมดเพราะตอนนี้การเคหะแห่งชาติเขามีโครงการแบบใหม่ค่ะซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียมทาวน์โฮมบ้านแฝดบ้านเดี่ยวออกมาจำหน่ายเหมือนกับโครงการของภาคเอกชนเลยซึ่งหน้าตาเดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆใช่ไหมคะดีไซน์สวยงามเลยแหละไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะคะซึ่งแน่นอนขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านของการเคหะแห่งชาติแล้วเนี่ยราคาถูกกว่าประหยัดกว่าคุ้มค่ากว่าของเอกชนอย่างแน่นอนเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสัก 2-3 โครงการก็ได้เอาในกรุงเทพและปริมณฑลเนาะอย่างเช่นคอนโดมิเนียมที่ชื่อว่าศรีนวมินทร์2เป็นคอนโดที่อยู่ในย่านของแฮปปี้แลนด์เดอะมอลล์บางกะปิแยกลำสาลีแถวๆนั้นเลยนะก็ถือว่าอยู่ใกล้ๆเมืองนะพี่มีในเมืองเลยแหละเพราะอีกหน่อยก็มีทั้งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านเข้าไปใกล้ๆด้วยห้อง40ตารางเมตรหญิงทายสิเท่าไหร่ทำเลแบบนี้2ล้านไหมแพงไปแพงไปสำหรับของการเคหะแห่งชาติราคา 1.8 ล้านบาทโอ้โห40ตารางเมตรนะใช่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะพี่หมีก็คิดออกมาเฉลี่ยต่อตารางเมตรนี่ 40,000 กว่าบาทมั้ยคุ้มมากๆเลยคุ้มมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อย่างใครชอบบ้านแนวราบนะคะมีบ้านแฝดในโครงการที่อยู่รังสิตคลอง5 40ตารางวาราคา 2 ล้าน 3 แสนกว่าบาทถูกนะแล้วก็บ้านเดี่ยวก็ค่อนข้างใหญ่นะใช่40ตารางวาแล้วก็บ้านแฝดของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาสวยเหมือนบ้านของเอกชนเลยเพราะว่าผนังบ้านเนี่ยไม่ติดกันได้ฟิลอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเดี่ยวแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนของบ้านเอื้ออาทรที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบ้านของการเคหะรุ่นเดิมเนี่ยมีบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ทั้งคอนโดมิเนียมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆกู้ได้100% แล้วก็จะได้ดอกเบี้ย 0% ในปีแรกด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้กู้ด้วยแล้วก็มีทั้งถ้าใครที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยมีให้ผ่อนกับการเคหะได้ก่อนในอัตราดอกเบี้ย 1.49% โอ้โหดอกเบี้ยถูกมากใช่แล้วแล้วก็เราสามารถแจ้งกับการเคหะได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราพร้อมที่จะไปกู้กับสถาบันการเงินที่ร่วมมือด้วยอย่างเช่นทอสอเป็นต้นแล้วสุดท้ายก็คือผ่อนก่อนซื้อก็คือเช่าอยู่ผ่อนยาวไปป่ะไม่เช่าอยู่ก่อนแล้วค่อยซื้อถ้าพร้อมแล้วค่อยซื้อโดยค่าเช่าที่เราจ่ายไปเนี่ยก็สามารถเอามาหักเป็นเงินดาวอย่างนี้ป่ะใช่เป็นค่าบ้านได้ส่วนหนึ่งด้วยเรียกว่าดูแลเอาใจใส่ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าก็ใครที่สนใจบ้านการเคหะเดี๋ยวนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะน่าจะมีทำเลที่ถูกใจลืมภาพการเคหะเดิมรุ่นเก่าไปได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปติดต่อนะคะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติได้เลยเข้าไปดูได้เลยสวยจริงๆบ้านที่เขาออกแบบมาใหม่ๆตอนนี้เนี่ยของพี่จบละโอเคต่อไปของหญิงก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์หลายคนถามมากันค่อนข้างเยอะนะคะในงานอภิมหกรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีที่ผ่านมาก็ถามว่ามีธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ดีๆบ้างซึ่ง
ทุกธนาคารคุณผู้ชมมีการให้บริการเรื่องสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านใหม่นะคะนั่นก็คือการรีไฟแนนซ์นี่บางคนอาจจะคิดว่าดีไหมหรือยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันดีกว่าว่าการรีไฟแนนซ์นี่ก็เหมือนการขอย้ายธนาคารใหม่จากเดิมสมมุติเรากู้ซื้อบ้านเนี่ยเราเป็นหนี้กับธนาคาร A แต่ถ้าเราจะรีไฟแนนซ์นี่เราจะไปขอเป็นหนี้ธนาคาร B ได้ไหมเพราะว่าธนาคาร B เนี่ยให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคาร A อันนี้ทำได้แต่ต้องมีเงื่อนไขระยะเวลาบางธนาคาร3ปีต้องผ่อนเดี๋ยวเขา3ปีบางธนาคารก็4ปีแล้วแต่นะคะก็คือต้องพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนใช่นั่นก็คือการรีไฟแนนซ์เปลี่ยนธนาคารเปลี่ยนเจ้าหนี้นั่นเองซึ่งจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าบางธนาคารเนี่ยเขาจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยสำหรับเหมือนเรียกลูกค้าอ๋อไม่ให้ไปใช่อย่าจ่ายฉันไปเลยเดี๋ยวฉันจะลดให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นธนาคารใหม่อาจจะให้น้อยกว่าก็คือให้เขาแข่งกันนั่นแหละใช่ค่ะให้แข่งกันเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทำเรื่องรีไฟแนนซ์นี่ข้อดีก็คือจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากในเรื่องการเดินเอกสารนะคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าเราดำเนินการกู้ใหม่มันต้องไปทำเรื่องกู้ใหม่ใช่ใช่คนอาจจะแบบว่าไม่มีเวลาหรือไม่อยากจะทำเรื่องนะคะก็อันนี้จะทำให้เราต้องเสียดอกเบี้ยธนาคารเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าปกติเนี่ยธนาคารเขาจะให้ผ่อน 3-4 ปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยจะต่ำและหลังจากนั้นดอกเบี้ยก็จะเหมือนเป็นลอยตัวบ้างคงที่แต่ว่าจะสูงกว่า3ปีแรกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครไปทำเรื่องรีไฟแนนซ์นี่ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ถูกแล้วก็สามารถเซฟเงินในกระเป๋าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคาร A ไปได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องดูเงื่อนไขหลายๆอย่างดีๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนต่างที่คิดออกมาแล้วเนี่ยสละต่างออกมาแล้วเนี่ยควรจะต่ำดอกเบี้ยควรจะต่ำกว่าสัก 2-3% เป็นอย่างน้อยถึงจะเรียกว่าคุ้มนะก็จริงๆแล้วมันเป็นระยะยาวพี่หมีซึ่งบางทีบางธนาคารเนี่ยเขาจะมีการค่าฟรีการประเมินฟรีค่าจดจำนองหลายอย่างเราไปคิดสละตะแล้วถ้าเรารีไฟแนนซ์แล้วอาจจะคุ้มกว่าก็โอเคอ่ะสำหรับคนที่มีเวลาแต่อย่างพี่นี่ยอมรับเลยว่าไม่เคยคิดจะรีเพราะว่านี่ไม่เยอะหรือเปล่าด้วยบางธนาคารถ้าเกิดว่านี่เหลือไม่ถึง1ล้านเขาไม่ให้รีไฟแนนซ์เขาก็ไม่ให้รีเพราะว่าแต่ว่าเราเองเราขี้เกียจทำเรื่องขี้เกียจไปหาข้อมูลโน่นนั่นนี่นะเอาเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายตบท้ายสักนิดนึงเพราะว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันวันนี้วันที่21วันที่24ถึง27สิงหาคมนะคะก็จะมีอีกงานนึงชื่อว่างานบ้านทอสอ Expo @กรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยนะคะใครที่อยากจะได้สินเชื่อดอกเบี้ยดีเขาบอกว่าสินเชื่อถูกมากนะใช่ไหมถูกกว่าในรอบหลายปีคุณผู้ชมพิเศษจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะรีไฟแนนซ์หรือว่าอยากจะกู้ซื้อบ้านใหม่ก็แนะนำมากันได้ค่ะเพราะในงานนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สินเชื่ออย่างเดียวก็ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยเข้าไปร่วมงานด้วยมากมายพอสมควรเลยทีเดียวเอาละวันนี้โอเคไหมโอเคโฮมไบเออร์วีคลี่ของเรานะคะก็กลับมาเจอกันได้ทุกๆวันจันทร์แบบนี้ละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ